ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกครั้งการไขปัญหาก็คือการอธิบายธรรมะให้ญาติโยมได้เข้าใจตั้งแต่ต่ำๆไปจนกระทั่งถึงสูงหรือมีธรรมะข้อใดซึ่งควรจะรู้ควรจะเข้าใจก็ได้นำมาไขเพื่อให้โยมญาติโยมได้ทราบญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายมีทิศทางแห่งชีวิตของคนคือคนแต่ละคนแต่ละคนเกิดมาต้องมีกรรมคือการกระทำดีในชั่วบ้างตั้งในอดีตชาติในชาติปัจจุบันท่านเรียกว่ากรรมกรรมน่ะมีสี่ชนิดกรรมดำล้วนให้ผลดำหมายความว่าคนทำดีชั่วผลก็ชั่วกรรมขาล้วนให้ผลดีคนทำดีก็ได้แต่ดีจะยกตัวอย่างเช่นกรรมดำล้วนนายจุนทสุกริกเกิดมาก็แกก็คนรู้เรียงสาแกฆ่าหมูทำแต่บาปฆ่าหมูขายวิธีฆ่าหมูของนายคนนี้ก็พิสดารไปหาซื้อหมูตามบ้านนอกมาทำคอกใหญ่ๆเลี้ยงปนปื้อด้วยผักให้มันอ้วนเวลาจะฆ่าตัวน้ำร้อนกรอกเข้าไปในปากมันเห็นอุจจาระมันไหลเอาค้อนตีให้เนื้อมันพองขึ้นเพื่อจะได้เนื้อเยอะๆทรมานสัตว์เหลือทนน้ำร้อนลวกยังไปอยู่ไม่ไหวแล้วตายทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบอยู่อย่างนี้มานานอยู่ใกล้ๆวัดพระพุทธเจ้าประสงค์ก็ทราบเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะตายภายในเจ็ดวันนี่มันร้องเหมือนกันกับหมูเลยพระไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขับบ้านนายจุนทสุกริกเนี่ยเสียงหมูร้องมาเจ็ดวันแล้ววันนี้หายเงียบไปเขาคงจะทำมงคลบ้านอะไรไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายกรรมสลิขกะบาปมันให้ผลเหมือนกับผลกรรมเหมือนกับกรรมที่เขาทำไว้คือเขาฆ่าหมูทรมานหมูมันร้องกว่าจะตายอ่ะทรมานเขาก็ตายอย่างทรมานร้องเหมือนหมูโดยไม่รู้ตัวเลยลูกเมียจะผ้าปิดปากไปแล้วก็ร้องเหมือนหมูนั่นแหละนั่นเพราะไฟอวิชินรกปรากฏแก่เขาเพราะตายก็ตกอวิชินรกแล้วนี่อย่างนี้นรกมีกรรมดำล้วนผลมันก็ต้องดำทีนี้กรรมขาวล้วนนะผลก็ต้องดีที่ว่ากรรมขาวล้วนน่ะคือคนที่สร้างกรรมดีไว้มันก็มีแต่ดีเรื่อยท่านยกตัวอย่างธรรมิกอุบาสกเกิดมาก็ทำแต่บุญนั่นแหละมีลูกมีหลานก็พาลูกหลานทำแต่บุญเรื่อยไปจนกระทั่งเขาจะตายให้ลูกไปนิมนต์พระมามาพระก่อสวดถามว่าโยมจะฟังสูตรไหนฟังหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทุกโอองค์ไม่ละนั่นแหละพระก็เริ่มสวดเอกายโนอยังภิกขเวมโคสัตตนังมีสุติยาหยุดก่อน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 พระก็หยุดไม่ใช่โอกาสแนวเราเลยกลับวัดเลยพระพุทธเจ้าก็ถามพวกเธอไปสวดให้โยมฟังเหลือเทศโยมฟังเหลือไม่ได้สวดไม่ได้เทศพระพุทธเจ้าเขาโยมเขาห้ามไม่ให้สวดเพราะว่าท่านหน่อยก็ห้ามเลยไม่ใช่ห้ามพวกเธอห้ามใครพระพุทธเจ้าค่ะเทวดาโอ้อย่างนั้นเหรอพระพุทธเจ้าค่ะพอลืมตาขึ้นอ้าวลูกนึกว่าพ่อเพ้อลูกก็ร้องห่มร้องไห้ตื่นขึ้นทำไมลูกร้องไห้ทำไมบอกพ่อไม่เคยอิ่มไม่เคยเบื่อต่อการทำบุญแต่วันนี้ทำไมเราพอพระสวดพ่อก็ห้ามไม่สวดไม่เคยมีไม่เคยเป็นเลยกลัวคติของพ่อจะตายไปไม่เกิดในที่ไม่ดียังไงไม่ใช่พ่อมีเทวดาเอารถมารับพ่อจากสวรรค์หกชั้นโน้นเทวดาแต่ละชั้นก็เอารถมารับพ่อว่าเชิญขึ้นรถคันนี้ไปสวรรค์ชั้นจาจุมชั้นอดดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานันดีชั้นปนิมิตวสวัสดีพ่อก็กำลังฟังพระสวดก็กลัวจะเป็นอันตรายจึงหยุดก่อนหยุดก่อนให้เขาหยุดยังไม่ให้รถมาต่างหากลูกเฮ้ยพ่อมองไม่เห็นเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะนึกว่าพ่อเพ้อไปอ้าวอยากลูกก็อยากพิสูจน์ที่พ่อพูดเฉยๆกันนึกว่าคนเพ้อคนเจ็บคนป่วยมันก็น่าคิดนะน่าคิดอยู่เพราะว่าใจคนนี้มันสำคัญอยู่มีบางคนนะไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเจ็บผู้ไข้ได้ป่วยที่นี่ใจเคยทำบุญนึกเอ้าจะไปทอดกฐินเอ้าจะไปเผาศพคนนั้นคนนี้จิตมันคิดไปแล้วนี่คนน่ะก็นึกเพ้อแต่ทิ้งจิตมันสำนึกในเรื่องบุญเรื่องกุศลมันมีอยู่
ทั้งคนที่จะตายก็เหมือนกันเลยมันมีจะไปทางดีเทวดาเอารถมารับแล้วนี่ก็พิสูจน์สวรรค์แล้วนะนี่จะพิเทศเรื่องพิสูจน์สวรรค์นี่จะเริ่มเข้าแล้วนะเทวดาเอารถมารับตั้ง6,000นั่นเลยลูกก็บอกไม่เห็นพ่อเอ้าอย่างนั้นลูกมีพวงดอกไม้ไม่มีมีให้ลูกอธิษฐานนะจะพอจะไปสวรรค์ชั้นอย่างนู้นมันจะชั้นที่4ชั้นดุสิตนี่อธิษฐานนะพอโยนพวงดอกไม้ไปคล้องอยู่ลุงรถนั่นเลยลูกไปเห็นแต่ดอกไม้ไม่เห็นคันรถนี่ตามันไม่ประณีตเหมือนตาคนใจบุญเนี่ยพ่อใจบุญมากมองเห็นแล้วรถตลาดรถเทวดามาลูกเห็นแต่พวงมาลัยนั่นแหละพ่อจะไปสวรรค์ชั้นนั่นแหละแต่ลูกอยากไปอยู่กับพ่อขอทำบุญให้มากนะนี่ตาคนธรรมดามองไม่เห็นเพราะมันละเอียดแต่ว่าเป็นของมีอยู่แน่นอนพอตายปุ๊บก็เกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเลยแหละนี่แหละอย่างนี้เลยพิสูจน์ได้โดยตาเนื้อก็ยังไม่เห็นต้องตาปัญญาตาบุญแท้ๆลูกก็ใจบุญเหมือนกันแต่ว่ายังมองไม่เห็นแต่เห็นแต่ดอกไม้เพราะมันหยาบอันนั้นมันละเอียดมันประณีตเพราะมาอยู่ใกล้ๆเราก็มองไม่เห็นเขาตาของเรามันยังใช้ไม่ได้ตามันยังไม่ถึงขั้นแต่คนมีตาทิพย์ก็อาจจะเห็นได้แต่คนเราธรรมดานี่ถ้าเขาไม่แสดงให้เห็นไม่เห็นหรอกผีหลอกอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาไม่แสดงให้ปรากฏให้เห็นก็เห็นเขาไม่ได้แต่อาจจะได้ยินเสียงแต่บางคนเห็นนะเป็นผีหัวขาดแต่บางคนได้ยินได้เสียงตึงตังตึงกันมือเสียงคนก็มีนี่ว่าถึงเราจะพิสูจน์สวรรค์ทีนี้เราว่าถึงกรรมซะก่อนกรรมมี4กรรมดำล้วนให้ผลดำล้วนกรรมขาวล้วนให้ผลดีล้วนมีกำลังว่าถึงกรรมขาวล้วนทีนี้กรรมทั้งดำทั้งขาวมันก็ให้ผลทั้ง2อย่างนั่นแหละนั่นคือตัวคนส่วนมากเกือบ 90% ดำล้วนก็หายากขาวล้วนก็หายากมันจะอยู่ในระหว่างดำกับขาวนี่แหละแต่โดยมากขาวมันมากแต่ไม่แน่บางคนดำมากกว่านี้นี่เรียกว่าบุญนำกรรมแต่งบางคนก็ทำทั้งส่วนมากทำทั้งสองอย่างเมื่อทำสองอย่างเขาก็เห็นผลทั้งสองอย่างเหมือนกันบางครั้งเราจะได้รับความสุขสบายแต่บางครั้งโรคภัยเบียดเบียนอรอแดดอาตมาก็เคยเป็นเด็กนี่ไปยิงกบอพุยิงมันถูกหัวมันจับมาเป็นพวงพ่อแม่ก็เด็กเสียหายกินรวยเราก็ย่ามใจไม่รู้มันบาปไม่กลัวบาปขนาดได้มากเลยยิ่งดีนี่โสมนัสเรียนธรรมะเวลาอาตมามาเป็นพระเป็นโยคุณยังโทษเขาทำร้ายต้องผ่าหัวนี่เจาะหัวเนี่ยนั่นเลยนั่นแหละผลกรรมมันให้อย่างนี้มันมีโยไม่ใช่มีนี่เวลาสบายก็สบายแต่เวลาทุกข์พับมันก็ให้ผลได้นั่นคือบาปให้ผลนะโปรดจำให้ดีด้วยมันมีทั้งสองอย่างเพราะเราทำทั้งสองอย่างวันหนึ่งอาตมาอยู่ในห้องน้ำงูตัวหนึ่งเอ๊ะเบื้องแรกจริงคือขึ้นมาได้ไม่รู้มันมาทางไหนมันเข้าทำตามน้ำอ่ะทนท่อน้ำฝังชั้นดินลงมามันก็ขึ้นมาตามนั้นพอเข้ามาในห้องน้ำเอ๊ะมืดมืดเราคำไปถูกจริงเกลืออ้าวถ้าอย่างนี้งูก็เข้าได้จีพอเดียววันหนึ่งงูเข้ามาในห้องน้ำเลยตีห้าเปิดไฟเอ๊ะอะไรตัวดำดำดูมันเคลื่อนที่ได้นี่งูเอาไม้ขีดหลังมันเจ็บมันเห่าฟ้อฟ้อเลยตรงงูงูเห่าอย่างไรไม่รู้มันเจ็บหลังมันก็เอาถังให้เด็กเอาถังมาเอามันไปปล่อยเอาเข้าถังก็จะเข้าได้30 นาทีไล่กันเหงื่อแตกนั่นแหละปล่อยเจ็บไม่ได้ฆ่าแต่เขาเอาไม้ไปคีบหลังมันต้องเจ็บหลังแน่ละมันจึงจะเห่าฟ้อฟ้องั้นแต่มีฉะนั้นมันจับไม่ได้นี่มันจะกัดอ่ะวันนั้นแหละวันเดียวนั่นแหละเอ้ยนึกสนุกอย่างไรไม่ทราบไม่เคยถือกุฏิวันนั้นเด็กถูให้เราก็เอาผ้าชิลิ้วชุบน้ำถูตีให้เราออกจะได้อาบน้ำที่นี่พอถูไปถูมาหน้าต่างวัดมัทธาตมันเอาเข้าข้างในนะโยมนะไม่เปิดออกนอกนะหน้าต่างโบราณนี่พอไปถึงตรงหน้าต่างมันลุกขึ้นทันทีไหมไม้โขดหลังเก็บตกตายเลยนั่นน่ะมันขีบหลังโอมันให้ผลพันตาเห็นไหมนี่มันมีอย่างนี้กรรมเวรในฝ่ายชั่วในฝ่ายดีก็เหมือนกันบางทีอาตมาทำบุญนี่เอ้ยยังไม่พื้นทำบุญพระท่านโรคศิโลหาเขาตายส่งผ้าไกลไปยังโน่นอำเภอจะอยู่จังหวัดชัยานุ่นมหาเจริญเป็นพระครูเขาจะขึ้นรถไปก็เอาปัจจัยกับผ้าไกลไปพอผ้าขึ้นรถไปก็เลยมีคนมาถวายแหละบุญมากเกิดอยู่อย่างนี้แหละปัจจุบันทันตาบุญและบาปให้ผลมีแน่คนทำชั่วก็ได้ชั่วคนคิด
ฤทธิ์ยาฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างนี้เหมือนกันมีคนหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาขึ้นไปต้นไม้ไปเห็นลูกนกเค้าแม่มันบินหนี4ตัวขนปีกยังมีนิดหน่อยยังบินไม่ได้กลัวนกจะบินหนีเมื่อมันโตเขาจะเอามากินแต่ขณะนี้ยังเล็กอยู่เอามุกเล็บแหลมแทงตามันตาบอดมดทั้ง4ตัวบินไม่ได้แม่มันก็หาอาหารมาเลี้ยงจนโตเขาก็ไปกินเวลาเขามีลูก4คนเหมือนกับนก4ตัวตาบอดมดทั้ง4คนเลยนี่แหละกรรมวินเห็นไหมอีกคนหนึ่งลูกชายอายุ7เดือนพ่อสูบกัญชาบีบคอลูกตายคนที่สุดตัวก็ฆ่าตัวตายตามลูกเลยนี่กรรมเวรคนที่บริสุทธิ์เขาไม่มีจิตประทุษร้ายในเราไปทำเขานี่บาปหนักให้ผลชาตินี้เลยอีกคนหนึ่งลูก2คนพ่อเมาเหล้ามาเอาเชือกรัดคอลูกตายคนที่สุดพ่อก็ฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งแม่เอาปืนยิงหัวลูกอายุ3เดือนนั่นเองหรือ4เดือนนู่นสมองไหลเลยคนที่สุดแม่ก็ปืนนั้นน่ะยิงตัวตายตามไปนี่แหละโยมบาปกรรมมันมีอย่างนี้นะสวรรค์มันก็เหมือนกันอย่างนี้ทำดีมันก็ต้องไปสวรรค์แล้วจะไปนรกไม่ได้แต่ทำชั่วมันก็ไปได้กรรมจึงมีสามีสี่กรรมดำล้วนให้ผลเป็นทุกข์กรรมขาวล้วนให้ผลเป็นสุขทั้งดำทั้งขาวก็ให้ผลทั้งสองอย่างคนส่วนมากจะอยู่ในลักษณะสองอย่างดีก็ทำชั่วก็เอาบ้างมันคนเราจึงทุกข์บ้างสุขบ้างเป็นธรรมดาเพราะกรรมสร้างมาอย่างนี้แต่บางคนก็ไม่น่าเกิดมาดูมันจะเห็นแต่ทำความดีแต่ก็ตายทั้งในอดีตปัจจุบันเช่นนายกาละในอดีตโน้นไปรักษาศีลในสำนักของพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันตื่นเช้าครบ4ชั่วโมงก็กลับบ้านวันหนึ่งเขาก็กลับบ้านไปล้างหน้าที่สระในวัดนั่นแหละขโมยวันรักของมาพอดีมาทิ้งลงใกล้ๆเขาก็ไม่เห็นชาวบ้านเจ้าของก็ตามรอยมาเห็นแต่ห่อของแต่คนนั้นไม่รู้เรื่องจับนายกาลักฆ่าตายเลยทิ้งเขาไปนั่นเอาของหนีพระสงฆ์ไปอาบน้ำตอนเช้าไปเห็นโยมตายกันไปกราบทูลพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าฆ่าโยมกาละไม่น่าตายเลยคนดีแท้ๆพระพุทธเจ้าตรัสภิกษุทั้งหลายถ้าเพิกดูในชาตินี้ก็ไม่น่าหรอกแต่ถ้านึกถึงกรรมของเขาสิสมควรแก่กรรมแล้วเมื่อไรพระเจ้าข้าสมเมื่อก่อนชาติก่อนโน้นเขาเป็นคนเอาคนข้ามท่าเรือฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นได้เวลามีสองคนผัวเมียมาให้พาข้ามจะเอาเมียเขาเห็นเมียเขาสวยจะฆ่าผัวเอาเมียเขาอ้างว่ามันมืดแล้วเย็นแล้วเขาอ่อนวอนให้ไปก่อนไปบ้านผมมีที่อยู่ที่พักเต่าจิ้นนี่พวกนี้ก่อนไปเขาก็ข้ามไปได้ก็ต้องนอนพอตกกลางคืนมาเขาเผลอเอาแก้วมณีแล้วไปซุกใส่กระเป๋าเขานี่พอถึงกับตีห้าจะไปก็ให้ชิดนอนชิดแนนแกลูกน้องว่าถ้าเอาให้ช้อนค้นให้หมดนะแต่เดี๋ยวพอสองคนของเมียเขาเตรียมจะไปขึ้นเรือข้ามฟากก็เอะขโมยลักของค้นไปคนมาก็เห็นอยู่ในกระเป๋าของคนนั้นเพราะตัวไปใส่เองนี่ไปจับผัวเขาฆ่าผัวเขาตายเอาเมียเขากรรมเวรชาตินั้นเนี่ยตามสนองมาอย่างนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำในขาวมันก็ให้ผลอย่างนี้พระโอติคัตทำทั้งกรรมดำและกรรมขาวชาติก่อนเป็นนายพรานนกได้จับนกมาเยอะหักแข้งหักขามันเอาไปให้เจ้าให้นายกินขายเอาเงินเอินที่เหลือแกก็ใส่บาตรปรารถนาให้ได้มรรคผลนิพพานตายตกนรกท้ายกรรมใช้เวรอยู่นานอยู่แล้วพอหมดบุญหมดกรรมมาบ้างแกก็ออกบวชในชาติต่อมาออกบวชศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละท่านออกบวชแล้วเป็นโรคเกิดตุ่มเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวถั่วรัตมาศโตขึ้นโตขึ้นเท่าเมล็ดพุทราเท่าโน่นเท่ามะตูมผลมะตูมเลยทีเนี้ยโตขึ้นโตขึ้นแตกเยิ้มเหม็นกระดูกแตกพระก็ไม่ปฏิบัติทิ้งเลยพระเจ้าเดินเลือบไปเห็นเข้าโอ้พ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีไม่มีใครดูแลอุปถัมภ์ท่านพระเจ้าก็ไปต้มน้ำร้อนเอารางมาพระเห็นอยู่ไม่ได้ต้องมาช่วยไม่ต้องทำแล้วข้าพระองค์จะทำเองพระก็มาช่วยพระเจ้าต้มน้ำร้อนเอาใส่รางเอาน้ำเย็นผสมพออาบได้เอาท่านไปลงล้างเช็ดทนเครื่องหมดแล้วเอาผ้าท่านไปตากแดดแล้วเช็ดตัวเสร็จพระพุทธเจ้าก็ยืนอยู่ที่หัวนอนของท่าน
ตรัสว่าภิกษุร่างกายเธอนี่เหมือนต้นไม้ฤดูฝนนะถ้ามันไร้วิญญาณแล้วมันจะมีความหมายอะไรเลยมันจะต้องเป็นเหยื่อของปลวกอยู่ตรงนี้แหละฉันใดร่างกายเธอไปฉันนั้นเลยจึงเทศให้ฟังว่าอากิรังวัตยังกายโยปัทวิงอติสิทธิทุโทอเปตวิญญาโนนิรทังวกริงคระภิกษุร่างกายของเราของเธอนี้ไม่นานเนาะถ้าไร้วิญญาณแล้วก็จะถูกเขาทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ระดุนพื้นจะต้องเป็นเหยื่อของปลวกอยู่ที่ตรงแผ่นดินนั่นแหละร่างกายเธอก็เหมือนกันอย่างนี้อาชิรังวะตยังกายโยโอ้กายนี้ไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกลับกลายหลุดจากฟองแห่งน้ำลายแล้วแตกตับโดยฉับพลันยอมทอดทิ้งหยุดจะรุ่นพื้นกลิ้งเหนือพื้นสุธาเทียวฟองช้ำเน่าดำเขียวส่งกินฟุ้งโบเวศวางดูเถิดท่านทั้งหลายบุรุษนายขนานางควรปรงปัญญาทางปรมัตถัตถธรรมพระยานปรากฏแจจากสุดแท้บกปิดบังควรคิดพินิจจำหีบศพน้ำอันเลเห็นนี่เห็นไหมหีบศพที่ตามเมนเผาศพต่างๆนั้นแหละเป็นเทวดาสอนเราเรียกเทวทูตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ยะถาอิทังตถาเอตังยะถาเอตังตถาอิทังร่างของคนตายฉันใดร่างของเราก็ฉะนั้นแต่คนเราไม่เกิดความสังเวชสลดใจเพราะปัญญาไม่เกิดเห็นเขาตายก็ไม่นึกถึงตัวนึกถึงตัวก็ไม่คิดจะหลีกจะหนียังมัวเมาอยู่กับโรคอยู่นั่นเขาเรียกเมาเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เพราะขาดปัญญาเพราะขาดสติพระพุทธเจ้าถึงเตือนไว้เสมอนะสันติปุตตาตานายะนปิตานาภิพันธวาเมื่อถึงข่าวพญามัจจุราชเข้ามาแล้วลูกก็ดีเมียก็ดีสมบัติก็ดีอยากจะดีช่วยไม่ได้เลยตัวใครตัวมันแท้ทำมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นมาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นเท่าที่ล้ำเราสร้างงานนั่นแหละเวลาตายผ้าผืนเดียวก็ไปได้เวลามาเกิดก็ไม่ได้มาสักผืนนึงแต่บุญก็บาปออกไปได้สองคนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สี่คนแก่ไปมีโบราณท่านว่าสองคนหามได้แก่บุญบุญหามขึ้นสวรรค์บาปคนหามลงนรกนะหิธโมอัธโมจะโอโคสมวิปาจินโนอัธโมนิระยังเนติธโมเปปาตาเปติสุขติงบุญและบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปมันนำเราไปตกนรกบุญนำไปขึ้นสวรรค์นี่ก็แสดงว่าสวรรค์มีใช่ไหมล่ะที่สูตรได้แล้วนะพระพุทธเจ้าเทศไปเองในพระไตรปิฎกเรื่องสวรรค์กับพระพุทธเจ้าเทศนรกกับพระพุทธเจ้าเทศเมื่อเราเชื่อนรกก็ต้องใช้สอนอีกเพราะพ่อคนเดียวเทศนี่นะไม่ใช่คนอื่นเทศนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ประเภทอบายภูมิภูมิเดียวกันนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่อบายภูมิแต่สัตว์เดรัจฉานเรามองเห็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เห็นเราจะเชื่อเฉพาะเท่านี้ไม่ได้เปรตอสุรกายมันเป็นอทิสมนกายมันละเอียดเรามองไม่เห็นเราจะไม่เชื่อไม่ได้ถ้าไม่เชื่อนั้นพวกหมูหมาเป็ดไก่ก็ไม่ต้องเชื่อสิพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนี่เทศไว้ในคัมภีร์เดียวกันนี่แหละมันมีอยู่นี่เรามองเห็นแต่ที่ไม่เห็นเราไม่เชื่อมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะปัญญาเราไม่มีนี่เอาดูง่ายๆแค่ขนตามีแค่มองเห็นเมื่อไหร่อยู่ใกล้นิดเดียวเอาใครมองเห็นขนตาบ้างไม่มีหรอกเห็นว่าจะมีกระจกเออใช่กระจกก็เหมือนปัญญาถ้ามีปัญญามันก็เห็นนรกสวรรค์เหมือนกันไม่มีผิดหรอกเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนนั้นปลอดภัยที่สุดเดินตามทางผู้ใหญ่หมาไม่กัดที่โบราณท่านว่าถูกข้อเท็จจริงเหลือเกินเชื่อพ่อเชื่อแม่ไว้ไม่เป็นไรเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เป็นไรเรียกว่าเราสามารถจะเอาตัวรอดได้เอาละนี่เรียกว่ากรรมดำล้วนกรรมขาวล้วนกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็กรรมไม่ทำไม่ขาวคืออะไรมรรคกรรมวิปัสสนากรรมฐานไม่ทำไม่ขาวให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวนั่นละว่าเรื่องกรรมที่ในนรกนี่มีจริงไหมมีจริงสวรรค์มีจริงไหมมีจริงสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่บนอยู่เหนือมนุษย์ถึงไปโน้นจากนี่ไปถึง 84,000 โยชน์มันไม่ใช่ใกล้นะจากที่มนุษย์ที่เราอยู่นี้มันไกลอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาว่าเองไม่มีไม่ได้เพราะมันเป็นของที่มีอยู่นี่ห่างจากมนุษย์เราไปมันเท่าไรเท่าไรกี่โยชน์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปหมดแล้วนี่เราจะว่าไม่มีไม่ได้เพราะปัญญาของเรายังไม่ถึงขั้น
ที่เราจะพิสูจน์อย่างนั้นดังนั้นเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพุทธองค์ตัดไว้แล้วในพระไตรปิฎกเป็นของที่มีอยู่เราก็ที่ยังไปไม่ถึงยังไม่พบมีปัญญาจะปฏิเสธไม่ได้มันกล่าวถึงว่ามันห่างนี่ห่างจากเมืองอสูรตั้งแต่ระยะทางไปสวรรค์นี่นะท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์โลกธีปสารว่าอสุรปุรโตหิยาวะมนุสสโภมิโตจตุราชิติโยชนสาสานิหนติตั้งแต่เมืองอสูรถึงเมืองมนุษย์นี่ 84,000 โยชน์เห็นไหมเนี่ยตั้งแต่มนุษย์ถึงชั้นจาตุมเออ 42,000 โยชน์เฉพาะชั้นจาตุมเห็นไหม42,000 โยชน์ โยชน์หนึ่ง 400 เส้นนี้ใครขึ้นไปหรือเปล่าเครื่องบินก็ไม่ถึงขนาดนี้บินก็อยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์นี่มันก็อยู่ไกลมันก็ยังไม่ถึงเลยดวงอาทิตย์ก็ไม่อีกมันยังมีอีกลองดูที่มีมนุษย์คนไหนขึ้นไปถึงบ้างสูงก็แค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่จากชั้นจาตุมถึงชั้นดาวดึงดูสิเนี่ยจากชั้นอสูรนี่ไปถึงอสูรก็พวกนี้แหละพวกเท้าจักรโลกกบาลทั้ง4คนนี้มันก็ตั้ง 42,000 โยชน์แล้วทีนี้จากชั้นจาตูมขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงก็ตั้ง 42,000 โยชน์แล้วเพราะฉะนั้นทางมันเยอะไม่ใช่ใกล้เลยจากพื้นแผ่นดินขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงเป็นระยะทางตั้ง 84,000 โยชน์ลองนึกดูสิตั้งแต่ชั้นดาวดึงไปถึงชั้นยามาตั้ง 434,000 โยชน์นะตั้งแต่ชั้นยามาถึงชั้นดุสิตอีกตั้ง 7,448,000 โยชน์โอ้รู้สิไม่ใช่เบานะโยมนะแล้วมีมนุษย์ที่ไหนไปได้บ้างล่ะแล้วต้องไปด้วยอะไรต้องไปด้วยอภิญญาเออรู้ต้องรู้ด้วยปัญญาดูพระมหาโมคคัลลาสิท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านเหาะไปได้แล้วพระบางองค์เสวีมานของนั่นน่ะชั้นจาตุมมันว่างท่านไปพักของกลางวันน่ะออกขึ้นไปพักโน้นในวิมานโน้นก็มีมหาโมคคัลลาน่ะเหาะไปสวรรค์ก็ได้เหาะไปลงนรกก็ได้แล้วไปนำเอาข่าวสารจากสวรรค์มาบอกมนุษย์ว่าญาติของท่านคือนั้นคือนั้นทำบุญอย่างนั้นไปเกิดสวรรค์ท่านนั้นโอ้คนก็เกิดลาภสักการะมากเอ้าลงไปนรกไปดูสิญาติของท่านคือนั้นทำบาปตกนรกขุมนั้นมาบอกให้คนก็เลื่อมใสศรัทธามากลาภก็เกิดขึ้นเยอะจนกระทั่งพวกไอ้เดรัจฉีเขาประชุมกันจะฆ่าว่าใครเนาะเป็นคนลาภทำไมเกิดขึ้นแต่พวกพุทธเจ้าเยอะพวกเราทำไมเสื่อมลงไปใครรู้บ้างคนหนึ่งบอกว่ารู้สัพพะโมคคัลลาไงล่ะอ้าวตกลงจากนั้นเราฆ่าเรียรายเงินกันได้เงินก็จ้างพวกโจรที่มันจับคนฆ่าให้มันไปฆ่าบอกเลยท่านอยู่ท่านอยู่กาลสิลานี่ตอนนั้นพักอยู่กาลสิลาเพราะเขาไปล้อมครั้งแรกล้อมท่านเหาะนี้มีฤทธิ์เนี่ยครั้งที่สองล้อมอีกเหาะนี้อีกพอครั้งที่สามนึกถึงกรรมชาติก่อนต้องมีกรรมแล้วอ๋อชาติก่อนเคยฆ่าพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นชาตินี้ต้องให้เขาทุบกระดูกท่านท่านก็ยอมให้เขาจับจับมันก็ไปโอ้ยตีกระดูกแตกหมดนั่นแหละเขาก็นึกตายโยนทิ้งไว้ไปใส่กองขยะนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานประสานกระดูกด้วยอำนาจฌานเหาะไปเฝ้าพระเจ้าลาอยู่ไม่ไหวแล้วลานิพพานเลยนิพพานก็เทศให้ฉันฟังก่อนหาพระนิยาท่านก็เหาะขึ้นแล้วก็ลงมาเทศถวายพระเจ้าแล้วก็นิพพานนี่เรียกว่ากรรมด้วยทั้งกรรมทั้งบุญด้วยกรรมก็ทำบุญก็ทำกรรมก็สร้างมันมี2 อย่างนะดังนั้นผู้ที่จะพิสูจน์สวรรค์นี่เอาอะไรสวรรค์สวรรค์ห่างจากมนุษย์เท่าไร 84,000 โยชน์นี่มีใครขึ้นไปบ้าง 84,000 โยชน์นี่ทีนี้เราจะพิสูจน์สวรรค์พิสูจน์อย่างไรต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาไม่ใช่พิสูจน์ด้วยธรรมดาง่ายๆครั้งแรกเราต้องนึกถึงหลักฐานซะก่อนเหมือนกันกับนรกนั่นแหละ1เราเชื่อตามพระพุทธเจ้าซะก่อนเหมือนกับเราเชื่อพ่อกับแม่ของเราพอพุทธเจ้าท่านว่ามีเราก็ตอบว่ามีทั้งที่เราก็จำไม่ได้วันเกิดของเราเกิดวันอะไรตกจากท้องแม่ไม่มีมนุษย์คนไหนจำได้เลยแต่โตขึ้นมาพ่อกับแม่บอกเราก็เชื่อเขากระดูกจำว่าเราเกิดวันนั้นจริงถ้าพ่อแม่โกหกเราก็ต้องเชื่อ
อันนั้นพ่อแม่ในทางโลกที่พ่อของเราคือพระพุทธเจ้าในทางธรรมท่านเห็นฟ้ามาก่อนเราหมดแล้วท่านทราบหมดแล้วว่ามีนรกกี่ขุมกี่ขุมท่านมีพระปีชาฉลาดสามารถเป็นครูของเทวดาในมนุษย์ท่านเทศน์สอนแม่เราก็เชื่อท่านเหมือนกับเชื่อพ่อแม่ว่าเกิดปัญญานั่นแหละประการที่สองขนตาเรามีแต่เรามองไม่เห็นเพราะขาดกระจกสวรรค์มีไม่เห็นเพราะขาดปัญญาข้อที่สามจิตดวงไหนที่มันไปเกิดสวรรค์มหากุศลมหากุศลแปดตายด้วยจิตมหากุศลนี่แหละไปสวรรค์แล้วก็จิตของเรานี่ในตัวเรามีไหมมีก็สามารถไปสวรรค์ได้นะทีนี้ต่อจากนั้นก็เครื่องต่างๆที่จะพิสูจน์ก็พิสูจน์ด้วยอะไรดูตัวอย่างเช่นมัทธกุณฑลีเนี่ยเพียงเลื่อมใสพระพุทธเจ้าตายก็ยังไม่เกิดสวรรค์กบฟังพระพุทธเจ้าเทศน์เต็มตาโมคลานีเขาก็ตีหัวตายก็ไปเกิดสวรรค์ข้างข้าวฟังพระสวดโดยตามตายก็ไปเกิดสวรรค์มีเยอะตินนาบานเทพบุตรเอ้าหน้านี่หน้ากระถินตินนาบานเทพบุตรนั่นแหละเห็นไหมตายก็จะไปเกิดทอดกระถินก็จะไปเกิดในสวรรค์เลยนึกถึงเรื่องหนึ่งเมื่อวันซ้อมกระถินที่วัดนี้ทีมพลมธาตุตกกลางคืนพระแขกตกตะลึงแล้วมันเสียงอะไรโอ้เสียงกระทึกเคือกโคมอ่ะตอนพระต้องตื่นต้องพากันมาดูมันอะไรกันแน่นี่ก็เข้าใจว่าเทพเจ้าสมเด็จกรมราชวงศ์วอนท่านคงดีใจอ่ะที่ในหลวงประวัติสมเด็จพระเจ้าหัวจะเสด็จไปทอดกฐินนี่พอทรงดีใจเกิดโกลาหลเสียงดังที่พิสดารอยู่ที่พลมธาตุวัดมธาตุนี่ก็เลยนึกถึงเรื่องทินบาทนะมีคอพอพูดบางทีคนขนลุกเลยเนี่ยนี่ประบาทสมเด็จพระอยู่หัวไม่ได้เสด็จทอดกฐินตั้ง23 24ปีหรือ28ปีแล้วพอท่านเสด็จไปวันที่3เท่านั้นแหละตกกลางคืนวันที่ซ้อมกฐินเสียงอึกทึกคือโคมดังจนพระต้องตื่นวิ่งก็เลยไม่รู้มันเสียงอะไรนี่เข้าใจว่าเทวดาเจ้าของท่านผู้สร้างสถาปนาพระพุทธธาตุสมเด็จกรมราชวังวรบางคืนแต่ขอน้องเขาเห็นแต่งตัวใส่เครื่องขาวมีเหรียญตาเต็มเลยยืนประมาณที่สองนี่พระเรียกกันมาดูไงอาจจะไปเป็นเทวดาหยองห่วงแต่คุณสมภารวัฒนธาตุองค์ขอนท่านป่วยบอกว่าถ้าความโบสถ์ไม่เสร็จไม่ทันท่านก็หายวันหายคืนเข้ามาแสดงว่าท่านสร้างโบสถ์วัฒนธาตุนี่เป็นประโยชน์เยอะญาติโยมหลายร้อยหลายพันทีเดียวไปไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลฟังเทศน์ฟังตลอดกันเรื่อยเลยไม่ขาดเพิ่มมันเรื่อยท่านสร้างวัดไปดีเป็นประโยชน์ต่อมานี่แหละคนสร้างบุญสร้างกุศลไว้มันก็ได้อย่างนี้อันนี้เอาย่อๆซะก่อนนะจบแล้วนะหมดเวลาแล้วกันนี้จะเบี้ยวยังกันที่สองต่อไปอีกนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายไอ้ปัญหาเรื่องพิสูจน์สวรรค์นรกพูดมาแล้วพิสูจน์ได้ยังไงการพิสูจน์สวรรค์นั้นสวรรค์แปลว่ามีอสุอัคคะมีอารมณ์เลิศดีๆมีอะไรก็แต่ดีๆทั้งนั้นไม่เหมือนเมืองมนุษย์เราเพราะว่าสวรรค์นี่มันห่างไกลกันมากกับเมืองมนุษย์เราเป็นเทวดาเขาเรียกว่าทิพย์สุขสุขทิพย์สุขของเทวดามนุษย์เราเรียกว่ามนุษย์สุขสุขของมนุษย์มันสุขหยาบๆสุขเจือปนด้วยกิเลสตัณหามากไปขากันนันแทงกันสารพัดอย่างดีชิงดีชิงเด่นกันแต่เทวดาเขาสุขละเอียดสุขประณีตกว่ามนุษย์หลายหมื่นหลายแสนเท่าคนจะได้รับความสุขในเทวดาก็ต้องมีบุญไม่ใช่ไปเพราะบาปไปเพราะผลบุญแท้ๆที่ผู้ที่จะพิสูจน์ว่าสร้างความดีกันดูสิเราสร้างความดีแล้วเราสบายไหมเอาง่ายๆประตูวังเปิดทำไมไม่ไปเกิดในวังก็เพราะบุญไม่ถึงประตูนรกปิดทำไมไปจิตตารางก็เพราะบาปมันให้ผลเราไปทำบาปไว้เนาะต้องให้ผลอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์ก็พิสูจน์ได้บุญและบาปประการที่หนึ่งพิสูจน์ด้วยวันเกิดเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์แน่เลยนะแน่เวลาตกจากท้องแม่จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วเชื่อใครเชื่อพ่อกับแม่แล้วนี่เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าท่านว่าสวรรค์มีนี่ก็เหมือนกันอย่างนี้ข้อสองขนตามีไหมมีมองดูสิเห็นไหมไม่เห็นทำไมล่ะมันก็ไม่มีกระจกนรกสวรรค์ก็เหมือนกันไม่มีปัญญาเห็นไม่ได้ต้องมีปัญญาดูสิขนาดนายธรรมิกาอุบาสกรถมาจากสวรรค์6คันลูกยังมองไม่เห็นพ่อยังเห็นว่ารถมาจากสวรรค์6คันโน้นจะมาเชิญขึ้นไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตจะเอาไปอยู่สิทธิ์เทวดาอยากให้ไปเกิดชั้นใดชั้นหนึ่งส
ฉันจากกรุงก็รถมาไปเมืองของฉันเถอะดีนะอ้าวฉันดาวดึงก็มาอ้าวฉันยามาก็มาฉันดุสิตก็มาฉันนิมมาลดีก็มาฉันปีนิตตวสวัสดีก็มาเลือกเกิดใจเห็นไหมคนมีบุญมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราพิสูจน์ด้วยขนตาอ้าวขนตามีแต่เราไม่เห็นก็เหมือนกันกับเราขาดปัญญาสามพิสูจน์ด้วยจิตบาปจิตบุญจิตบุญเนี่ยไหมนี่มหากุศลแปดเป็นจิตบุญเท่านั้นเองตายด้วยจิตนี้ไปไหนบอกว่าถ้ามหากุศลไปเกิดสวรรค์หกชั้นเช่นทาทอดกระถินทอดปลาปลาฟังเทศฟังธรรมจิตมหากุศลตายด้วยจิตนี้ไปสวรรค์ไปที่อื่นไม่ได้เพราะมันใจของเราเป็นกุศลเป็นบุญเมื่อจิตบุญมีมันก็ต้องไปสวรรค์แน่จิตบาปก็มีนรกเมื่อเราทราบว่ามีบุญก็ต้องมีของคู่กันเหมือนดำกับขาวต้องเป็นคู่กันเสมอมีอย่างนึงข้อต่อไปที่โชว์ด้วยตัวอย่างคือประสบการณ์ที่คนได้ทำบุญไว้แล้วเขาตายไปเกิดสวรรค์นันทีมานพสร้างสง่าถวายพระเจ้าไว้แล้วพอกรวดน้ำใส่พระพุทธเจ้ามีวิมานรอคอยอยู่แล้วพระมหาโมกขลานะเหาะขึ้นไปบนฟ้าไปเห็นเทพบุตรเทวดานั่งเต็มในวิมานของใครของนันทียมานพนันทมานพอยู่โน้นนันทียมานพอยู่เมืองนุษย์โน้นยังเป็นมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าคอยนานแล้วพระคุณเจ้าลงไปบอกให้ขึ้นมาไวๆหน่อยมันกล่าวถึงว่าคนทำบุญไว้นี่เหมือนกับทุบถาดดินจะไปถาดทองคำไม่ต้องมาห่วงร่างมนุษย์เนี่ยตายไปได้สุขสวรรค์นั่นดีกว่าก็พระมหาโมคคานะก็สงสัยกลับเหาะลงมามาถามพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะคนที่ยังไม่ตายทำบุญแล้วเนี่ยไม่มีวิมานรอคอยอยู่ข้างบนฟ้านั่นมีเหรอเธอก็ไปเห็นมาเองไม่ใช่หรือมาถามตถาคตทำไมนับให้ถ้วนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็แสดงให้ตัวอย่างมีแล้วใช่ไหมล่ะตายก็ไปเกิดสวรรค์ก็เพราะบุญพอมหากุศลเวลาจะไปมันเป็นยังไงท่านกล่าวว่าเช่นคนจะไปเกิดสวรรค์เนี่ยเคยทำบุญไว้เวลาใจจะขาดมันมีกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตเรียกเข้าขั้นโคม่าหมายถึงว่าประสาททั้ง5ตายหมดตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายรู้สึกไม่รู้สึกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วแต่ใจรู้จะไปทางไหนทางไหนเห็นหมดเลยจะไปสวรรค์ก็นึกถึงบุญที่ทอดกฐินแล้วเนี่ยนั่นเรียกว่ากุศลกรรมนึกขึ้นมาได้กรรมนิมิตภาคไกลสบงจีวรของอุปกรณ์กฐินเห็นเต็มเป็นแถวเลยนั่นก็เรียกกรรมนิมิตหมายให้รู้ว่าได้สร้างบุญมาแล้วคตินิมิตพอเราจิตพบเกิดในสวรรค์เลยถ้าเป็นอย่างนี้นะเช่นผู้หญิงคนหนึ่งบวชลูกชายเป็นนีนน้อยทีนี้ก็นางก็ทุกข์ยากลำบากหาอยู่ให้กินหาสัตว์ชีวิตว่างเวลาจะตายภาพไฟอวิชินรกมันปรากฏนึกถึงจีวรลูกชายครับเปลี่ยนจิตเลยไปสวรรค์เลยนะโยมบาลเจ้าขาถามลูกชายฉันก็ได้บวชนี่ลูกเคยได้บวชได้ทำบุญนึกได้ขึ้นสวรรค์เลยนะนี่ก็ตัวอย่างยังมีเยอะธรรมีกวางศกก็เป็นตัวอย่างนางรัชเทวธิดาเอาขั้วเข้าตอกไปสายพกไปใส่บาตรพระงูกัดตายพบเกิดในสวรรค์ฉันโดนดึงนะมีมากอยู่นะตัวอย่างโอ้ยนับไม่ถ้วนถวายอ้อยถวายอะไรก็ไปเกิดสวรรค์ได้ทอดกฐินทอดปลาปลาจะยกมาตัวอย่างที่ว่าสวรรค์น่ะเอาติณบาลเทพบุตรกันแล้วกันนะเอาสักตัวอย่างนึงผู้ที่ได้ทำบุญด้วยอันทอดกฐินนี่แหละเพราะขณะนี้หน้ากฐินติณบาลเทพบุตรเนี่ยทั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบุรุษเห็นใจไร้ญาติพี่น้องทั้งทรัพย์เงินทองก็ขาดแคลนอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองพาราณสีเข้าไปสู่สำนักสิริธรรมมหาเศรษฐีแล้ววิงวอนขออยู่เป็นลูกจ้างท่านเศรษฐีถามโดยความปราณีว่าเจ้ามีทรัพย์ประสาทอะไรบ้างบุรุษเห็นใจก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่มีวิชาอะไรเลยมีแต่กำลังกายเท่านั้นท่านเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปรักษาไร่หญ้าให้เราเถิดเราจะให้ข้าววันละหม้อวันละหม้อแต่บัดนั้นเป็นลำดับมาบุรุษเห็นใจก็รักษาไร่หญ้าเลี้ยงชีวิตอยู่ณสถานที่นั้นจนมีนามปรากฏสืบมาว่าตินนปาละ
หรือตินบาลตลอดกาลบัดนี้อยู่มาในกาลวันหนึ่งตินบาลบุรุษดำริว่าตัวเรานี้ในชาติปางก่อนคงไม่ได้ทำบุญกุศลอันใดอันหนึ่งไว้เลยมาถึงชาตินี้จึงเป็นคนยากไร้เข็มใจแต่อาหารจะรับประทานวันหนึ่งหนึ่งก็ทั้งยากอิโตปัฏฐายะจำเดิมแต่นี้เป็นต้นไปเราจะขวนขวายให้ทานทุกวันแล้วจึงจะบริโภคต่อภายหลังเมื่อตั้งสัจจยาธิษฐานเช่นนี้แล้วก็แบ่งอาหารที่เศรษฐีให้นั้นออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภคปุโรหิตนั้นได้ทำดังนี้ตลอดมาด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตินบาลกระทำอยู่นั้นทราบถึงท่านสิริธรรมมหาเศรษฐีจึงได้เพิ่มอาหารให้อีกเป็นสองส่วนตินบาลจึงแบ่งอาหารนั้นออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนที่สองให้เป็นทานแก่ญาติจบส่วนที่สามตนเองบริโภคกระทำดังนี้เป็นลำดับตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งเป็นฤดูออกพรรษาประชาชนพุทธบริษัทพากันกระทำกฐินทานเพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสสิ้นไตรมาส3เดือนแล้วให้ได้รับอานิสงส์5มัตติกา8ท่านสิริธรรมมหาเศรษฐีอีกผู้หนึ่งในการทำบุญกุศลในคราวนี้ตินบาลบุรุษมาดำริในใจว่าทานชนิดนี้เห็นจะเป็นทานที่ประเสริฐแน่นอนดูประชาชนไม่นิ่งนอนใจช่วยกันทำร้ายคนนักมีความตริตรองเช่นนี้แล้วเข้าไปสู่สำนักท่านเศรษฐีถามถึงอานิสงส์อานิสงส์ผลของกฐินทานท่านกล่าวถึงคุณานุภาพของกฐินทานโดยละเอียดจนตินบาลบุรุษเห็นใจเกิดศรัทธาแก่กล้าถามถึงเวลาที่จะถวายทานท่านเศรษฐีก็บอกว่ายังอยู่อีก7วันตินบาลก็กลับมาสู่ที่อยู่ของตนคิดถึงสิ่งของที่จะนำไปเป็นวัตถุทานก็ไม่มีเห็นอยู่แต่ผ้านุ่งพื้นเดียวเท่านั้นที่จะนำไปเข้าส่วนกฐินทานได้เมื่อนึกว่าจะเปลื้องผ้าออกทำทานเช่นนั้นตัวมัทธิระยะเหนียวแน่นแล่นมากลางกั้นเสียว่าถ้าเราสละผ้าพื้นนี้ให้เป็นทานแล้วจะได้ผ้าที่ไหนมานุ่งเล่าเราก็มีภาพแต่ผืนเดียวเท่านี้ในที่สุดก็เกิดศรัทธาแก่กล้าเปลื้องผ้าออกมาได้ส่วนตนเองก็นำเอาใบไม้มาทำเป็นผ้านุ่งป้องกันความละอายแล้วนำผ้านั้นไปซักฟอกแล้วจึงย้อมน้ำฝาดให้ละเอียดจึงรีบกลับเข้าไปหาท่านเศรษฐีมอบอนุโมทนาผ้านั้นเข้าเป็นส่วนบริขารมาบริวารมหากฐินั้นส่วนท่านเศรษฐีท่านได้รับอนุโมทนาซึ่งทานของตินบาลบุรุษนั้นแล้วก็ได้นำผ้าผืนนั้นเข้าบริวารเพราะว่าผ้าบริวารขาดอยู่ผืนหนึ่งแล้วนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์โกลาหลังฉาดตังเสียงโกลาหลก็บังเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยสัทธสำเนียงเสียงสาธุการของเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในพระนครนั้นและอากาศัตถะเทวดาก็ร้องสาธุการตลอดไปทั่วปฐพีมณฑลราชาปิปายพระราชามหากษัตริย์เมื่อได้ทรงสดับเสียงโกลาหลหน้าพิลึกสะพึงกลัวฉะนั้นก็ตกพระทัยกลัวแต่มรณภัยจะมาถึงพระองค์รับสั่งให้หาปุโรหิตแล้วตัดถามถึงเหตุถึงเรื่องโกลาหลอื้ออึงอันเกิดขึ้นนั้นเทวดาที่รักษาอยู่ณเสวตฉัตรจึงมีเทวบัญชาว่ามหาราชดูก่อนมหาบพิตรเสียงโกลาหลนี้มิใช่ภัยจะมาถึงพระองค์เป็นเสียงแห่งเทวดาในหมื่นโลกธาตุให้สาธุการอนุโมทนาส่วนบนซึ่งตินบาลบุรุษอนาถารักษาระยะแห่งท่านเศรษฐีในเปลื้องผ้านุ่งของตนออกมาเข้าส่วนกฐินพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์อย่าได้สะดุ้งหวาดหวั่นตกพระทัยไปเลยแต่นั้นประชาก็ทรงปีติยินดีรับสั่งให้หาตินบาลบุรุษ
พร้อมทั้งทรงผ้าสาดกคู่หนึ่งราคาผืนละ100,000 บาทไปพระราชทานนายจินดาบานก็นุ่งผ้าสาดกคู่นั้นเข้ามาเฝ้าพระราชาท่านแล้วพระมหากษัตริย์ทรงขอซื้อส่วนกุศลด้วยทรัพย์มีประมาณ1,000ทวีขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจนถึงแสนกหาปณะจินดาบานก็ไม่ขายให้ตามพระราชประสงค์แล้วจึงกราบทูลว่าจะทรงซื้อด้วยทรัพย์นั้นไม่ได้รอพระพุทธเจ้าค่ะถ้าพระองค์จะอนุโมทนาส่วนบุญนั้นได้โยถ้าพระองค์จะถวายครึ่งหนึ่งราชามีพระทัยยินดีให้ตีคล้องร้องฟ้าตลอดทั่วพระนครแล้วพระราชทานช้างม้าโคกระบือราชรถข้าทาสหญิงชายนักสนมกรมวังอย่างละร้อยละร้อยทั้งเครื่องประดับอาภรณ์ปรางคปราสาทเปตฉัตรบูชาเจตินบาลบุรุษเป็นอันมากแล้วตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐีพ่อค้าคฤหบดีเศรษฐีพากันสละทรัพย์นับจำนวนเป็นกฎโกดออกบูชาคุณจินบาลเป็นสมบัติอันมากมายที่จินบาลในนั้นก็ด้วยกุศลเจตนาอันยิ่งครั้นทำกาลกิริยาตายลงก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนสิริธรรมเศรษฐีเมื่อจุติไปก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกันท่านถึงพุทธศาสนาของพระศรีอายาเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมาตรัสตินนบาลเทพบุตรก็จะได้จุติลงมาอุบัติเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ามัณฑาลวดีครั้นต่อมาได้สวยสมบัติแทนพระราชบิดาอยู่หลายเป็นหมื่นสี่หมื่นปีก็ออกบวชเป็นเอหิภิกขุสำเร็จเป็นพระอรหันต์สีนาศพสาวกของพระศรีอายาเมตไตรพุทธเจ้ามีนามปรากฏว่าตินนบาลนาถีระตัสมาซาทโวเมื่อสาธุชนพุทธบริษัทได้ทราบเรื่องราวแห่งตินนบาลบุรุษโดยแจ่มแจ้งแล้วจึงรื่นเริงในกุศลจิตนาสัมมาปฏิบัติที่ท่านได้ทำแล้วในเวลาวันนี้เทอญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าผู้ที่ได้ทอดกฐินแล้วมันมีอานิสงส์เป็นประการใดบ้างนี่เรียกว่าพิสูจน์ได้ง่ายๆทีนี้ถ้าจะพิสูจน์ให้ละเอียดต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญาต้องขั้นวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วผ่านญาณที่หนึ่งนามรูปะปริเฉทญาณแยกรูปนามออกจากกันได้ผ่านญาณที่สองปัจจยปริคายานรู้เหตุและผลของรูปนามผ่านญาณที่สามสัมมาสนญาณที่เจรณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผ่านญาณที่4พอญาณที่3นี่ก็สำคัญนะโดยมากเข้าไปเห็นสอบไปดูนรกไปดูสวรรค์แต่มันปลอมญาณนี้ยังไม่สูงยังไม่ใช่แท้ยังไม่ใช่ฌานภาวนาอยู่ในขั้นจินตาอยู่ในขั้นนิพพานึกแต่คนมาติดอยู่ส่วนนี้พอถึงญาณที่4อุทยัพพยานเห็นรูปนามเกิดดับญาณที่5พังคยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวญาณที่6พยายามเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวญาณที่7อาทินวญาณเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามญาณที่8นิพพิทญาณเบื่อหน่ายในรูปนามญาณที่9มันจิตุกามิจตญาณอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นจากรูปนามญาณที่10ปฏิสังขญาณใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงญาณที่12อนุโลมญาณเห็นอริยสัจ4 99% เห็นพระไตรลักษณ์ 100% ญาณที่10สามโคตรกุญาณนวงนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตทิ้งขันห้ารูปนามแล้วนวงนิพพานเป็นอารมณ์ญาณที่14มรรคญาณกิเลสขาดตรงนี้เมื่อกิเลสขาดแล้วจึงจะรู้แก้งเห็นจริงวันแน่เหลือเกินที่พระเจ้าเทศไว้สวรรค์นรกมีจริงๆที่พิสูจน์ได้ต้องถึงตรงนี้นะท่านเรียกที่พิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญามีหลายขั้นขั้นนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาพระศาสนาถือปัญญาคันนี้เป็นตัวปัญญานอกนั้นเป็นแค่สัญญาเท่านั้นสอบประโยคก้าได้เป็นแค่สัญญาเท่านั้นไม่ใช่ภาวนามยปัญญาเพราะจริงพิสูจน์ไม่ได้แต่พิสูจน์ได้ต้องใช้ปัญญาคันนี้ใครอยากพิสูจน์ก็ลองดูเจริญนี้ปัตตนาถึงตรงนี้เราพิสูจน์ได้ 100% ไม่มีที่พิสูจน์ไม่ได้ขอให้ถึงจริงๆแต่มาทำนิดนิดหน่อยไปพิสูจน์ก็ไม่ได้เหมือนตำรายานั่นแหละได้จะตำรายาไม่ไปต้มกินมันก็ไม่หายศาสนาเหมือนกันเป็นของที่น่าอัศจรรย์ถ้าเราประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วเอานี่แหละว่าถึงพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยปัญญา
ที่ว่าถึงหลักฐานอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าเทศไปเลยในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระธรรมบทก็ภาค3หน้าต้นพระองค์ตรัสไปเลยโกอิมังปฏิงวิกิสติกัมโรกัญจะอิมังสติวะกังเสโคปฏิงวิกิสติใครจะเป็นคนที่สูตรได้หนึ่งสวรรค์นรกนี่ใครจะไปสูตรได้พระองค์ตรัสเลยเสโคปฏิงวิกิสติพระเสกขบุคคลเท่านั้นจึงจะพิสูจน์ได้นอกนั้นพิสูจน์ไม่ได้ใครเล่าเป็นพระเสกขบุคคลอัตถาแก่เลยสัตวิโทเสโขสัตวิโทเสโขพระเสกขบุคคลเจ็ดจำพวกโสดาปิมัคคัตทิ้งอัตถังกัตตวานับตั้งแต่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปิมัคนี่องค์ที่หนึ่งตั้งอยู่ในโสดาปิมัคโสดาปิผลสกิทาคามีมัคสกิทาคามีผลอนาคามัคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลผู้ที่ตั้งอยู่ในเศรษฐบุคคลเจ็ดจำพวกผู้ใดผู้หนึ่งนี้แหละจึงจะพิสูจน์ได้นอกนั้นพิสูจน์ไม่ได้เอาก็ไม่ง่ายพระโสดาบันจึงจะพิสูจน์ได้ถ้าไม่เป็นพระโสดาบันพิสูจน์ไม่ได้แต่เก่งแค่ไหนก็พิสูจน์ไม่ได้ยังสงสัยอยู่ถ้าถึงตรงนี้ทำไมยังพิสูจน์ได้เพราะกิเลสที่ตัวการใหญ่ตายกิเลสตัวการใหญ่กันโลภะสี่โลภะสี่ตัวนั่นแหละที่ดื้อที่สุดมันยังอยู่ในจิตใจของเราโน้นประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิตาชาโลภะสี่ตัวนี่ตายก็มีกี่ฐานหนึ่งมันก็หมดปัญหาสันเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงตรัสไว้เลยคนที่จะพิสูจน์คือคนปฏิบัติถึงตรงนี้อย่างนี้นอกนั้นสงสัยบางครั้งก็เชื่อแต่บางครั้งก็สงสัยจ้ะจึงพิสูจน์ไม่แน่นอนถ้าถึงตรงนี้จะเรียกว่าอาจารย์ศรัทธามีศรัทธาไม่งอนเงี้ยคนแคร์ไม่หวั่นไหวแล้วอาจารย์ศรัทธาศรัทธาของคนที่ไม่ค่องเงียบคนแข็งแล้วใครจะว่าอย่างไรว่าไงไม่มีที่จะถอยกลับไปถืออย่างเงินเวลาทำบุญดีใจเห็นว่าบาปมีบุญนี้แต่ก็ละชั่วทำดีเสียเพราะฉะนั้นทางไปสวรรค์ก็เลยแก่มหากุศล8เมื่อมีทางเดินก็ต้องมีที่ถึงถ้าเมื่อเราเดินก็ถึงใครอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องเจริญนิพพานทำทานไหว้พระสวดมนต์ก็ไปได้ทางไหนอันนี้ว่าถึงผู้ที่ตายแล้วเช่นนางวิสาขาเนี่ยไปเกิดสวรรค์ชั้นที่5ชั้นนิมมารณีธรรมิกาอุบาสกก็เกิดสวรรค์ชั้นลาวดึงชั้นดุสิตนะมัตตกุณฑีเทวบุตรไปเกิดสวรรค์ชั้นลาวดึงนันทิมานกก็เกิดสวรรค์ชั้นลาวดึงมีเยอะตัวอย่างในวิมานวัตถุว่าถึงเรื่องผลบุญที่คนสร้างไว้แม้เพียงทอดกฐินก็อานิสงส์แรงเป็นเนบานที่เก่ามาแล้วญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการพิสูจน์นรกสวรรค์ต้องพิสูจน์ด้วยหลากหลายประการประการที่1พิสูจน์ด้วยวันเกิดประการที่2พิสูจน์ด้วยขนตาประการที่3พิสูจน์ด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลประการที่4ตัวอย่างประการที่5ปัญญาขั้นสุดท้ายจึงจะพิสูจน์ได้นอกนั้นเป็นเพียงประกอบพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นแน่ที่สุดแล้วและปัญญาต้องปัญญาขั้นไหนโลกุตตรปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาธรรมดานี่ปัญญาหาข้าวกินไม่ใช่ปัญญาพิสูจน์โลกสวรรค์ไหนมาก็หาเงินหาทองเท่านั้นถ้าใช้ผิดมันก็ให้โทษดีเหมือนกันปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ให้เป็นมันเป็นเหมือนดาบสองคมใช้ผิดก็ให้โทษใช้ถูกก็ให้คนเราเรียกกินตามระยะปัญญาสมมติเจ้าไม่เรียกว่าปัญญาหรอกเรียกว่าสัญญาแต่ว่าจำได้เฉยๆปัญญาจริงๆต้องได้แก่ภาวนามยปัญญาผู้ที่เจริญนิพพานตื่นนิพพานญาณขึ้นมานั่นแหละจึงจะเป็นตัวภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นนี้จึงจะพิสูจน์นรกสวรรค์ได้ทำไมถึงตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้เมื่อพิสูจน์ไม่ได้เป็นนึกเดาเองไม่ได้เพราะของมีอยู่มีเหตุมีผลมีหลักมีฐานผู้ที่ท่านเคยได้เคยถึงมามีอยู่หนทางยังมีอยู่ที่จะไปที่เหล่านี้เราจะไปทึกทักตัวเองเราไปไม่ได้ก็จะไม่เชื่อคนอื่นก็ไม่ถูกนะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีขาดทุนมีแต่ได้กำไรทั้งนั้นดูพ่อผัวของนางวิสาขาสิเมืองแรกก็ไม่เชื่อดังนั้นแหละจะไล่นางวิสาขาหนีนางวิสาขาก็ไปแต่เอาพามาชนะก่อนคนในสุดไม่ไปต้องขอโทษต้องไปขอเอาต้องการเอาพระพุทธเจ้ามาเอามาเอาวิสาขาก็เชิญพระพุทธเจ้ามาทำบุญนองกุศลก็แอบฟังอยู่ข้างนอกนอนพอเทศถูกใจดังเขาพับได้สำเร็จเป็นโสดาบันโอ้ยตั้งแต่นั้นเรื่องใสในศาสนามากขนาดยก
นางวิสาขาลูกสะใภ้ให้เป็นแม่เขาเรียกวิสาขามิคารมันดานางวิสาขาเป็นมารดาของมิคาราเศรษฐีเห็นไหมถ้าถึงแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาไม่มีง่อนเงี้ยนไม่มีคนแข่งหรอกคนจะเลื่อมใสจะถึงจริงต้องเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเจริญสมถะก็ต้องเอาไปต่อกันอย่านึกว่าเจริญสมถะก็จะไปถึงนิพพานนะมีพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเล่าโอ้ยภาวนาอย่างไรก็ไปที่เดียวกันแหละนี่คือคนไม่ได้สนใจศาสนาถ้าคนสนใจศาสนาจริงๆจะไม่พูดอย่างนี้เลยเพราะหลักฐานในพระไตรปิฎกบอกไปหมดทางเดินเราจะไปสายไหนเมื่อเดินทางผิดก็ถึงไม่ได้เช่นเราขึ้นรถด่วนเนี่ยขึ้นสายอุบลมันก็ต้องไปถึงอุบลน่ะขึ้นสายแต่หนองคายก็ไปหนองคายขึ้นสายภาคใต้กับโน่นสงขลาโคราชนั่นน่ะมันอยู่ที่ถนนทางต้นทางปลายทางเราจะไปสู่สุคติเหมือนกันอยากจะไปมนุษย์อะไรเป็นเหตุพาไปศีล5กุศลก็หมดเสียจะไปสวรรค์อะไรก็ไปมหากุศล8มีฟังเทศใหม่พระสวดมนต์ทอดกฐินทอดประปาเป็นต้นอยากจะไปพรหมโลกก็เจริญสมถะภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นอยากจะไปนิพพานก็เจริญนิพพานภาวนาพองน้อยหนอเป็นตัวอย่างอย่างนี้เรียกว่าหนทางเดินสำคัญเราขึ้นรถที่รถสนามหลวงมันไปหลายแห่งขึ้นผิดมันก็ไปผิดนั่นแหละขึ้นถูกมันก็ไปถูกนั่นแหละรถของหมายปลายหมดคันไหนจะไปไหนก็เขียนไว้ทางไปสวรรค์นิพพานเหมือนกันทางไปนรกเขาติดป้ายวันโทนายโทคนขับแต่นายโทขับลงนรกเลยกราบทางไปเปรตอสุรกายนายโลกเขาติดป้ายเลยที่กายนครนั่นแหละทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาติดนายโมไปเลยคือโมหะหลงทางไปมนุษย์เขาติดป้ายไปเลยว่าศีลนายศีลทางไปสวรรค์เขาติดป้ายว่ามานายมหาจะไม่ใช่หมายจำลองนะนี่เขาจะเลือกกทม.เลือกอะไรกันอ่ะอันนี้เรียกว่ามหามหากุศลไปสวรรค์จะไปพรหมโลกก็เจริญสมถะจะไปนิพพานก็เจริญนิพพัจจนาเนี่ยเขามีเบอร์ไว้อย่างนี้จับให้มันถูกกันแล้วกันนะต้องเลือกให้ถูกวัดถูกเบอร์เขาจะไปจับผิดกับถูกเขาทีนี้ถ้าสมมติโยมอยากได้จะไปสวรรค์น่ะแต่มือไปคว้าบัตรไปเอาทางไปนรกมันก็ต้องไปนรกนะเหมือนมะม่วงอกร่องมะม่วงกระร่อนโยมอยากจะม่วงอกร่องแต่มันดูใกล้ๆกันไปคว้ามัดได้มะม่วงกระร่อนปลูกมันก็เป็นกระร่อนเป็นอกร่องไม่ได้เพราะพันธุ์เป็นอย่างนั้นไอ้พันธุ์ที่จะไปสวรรค์มันเป็นพันธุ์ดีแล้วก็มหากุศลถ้าเราทำนี่มันจะไปไม่ดีไม่ได้ถ้าเราไปทำไม่ดีเข้าไม่ได้แค่ไปอิจฉาริษยาโคนื่นเขามันเดือดร้อนเขาเป็นบาปเป็นกรรมไปไม่ได้อาลัตตันสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหากันสุดท้ายจบแล้วพิสูจน์สวรรค์ใครอยากจะไปสวรรค์มี6ชั้นชั้นจาโทมชั้นทวดึงชั้นยามาชั้นโดสิตชั้นนิมมาลาดีชั้นเปรมิตวสวัสดีจะไปได้พระมหากุศล8มีไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมถอดกฐินถอดผ้าป่าเป็นขุดน้ำบ่อขอสลาเป็นต้นอาตมภาพได้ไขปัญหามาก็สมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบัณฑิตรัตนตรัยอธิษฐานปณิสิตขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญอายุวันนะสุขภะปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญ